ดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีครับพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่บันทึกเรื่องราวของคนไทยที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความพยายามจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและก้าวต่อไปสู่ระดับโลกเมื่อพูดถึงพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงวัดบางพีกาจังหวัดสมุทรปราการแต่วันนี้รายการบันทึกไทยของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบองค์ที่ใหญ่กว่าซึ่งอยู่ในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจะใหญ่ขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนพรบุญเกิดวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมบันทึกพระนอนในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งอยู่ที่วัดสะพานเลือกอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาชมความสวยงามทางด้านในกันเลยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพระอาจารย์สุพนิชปุญญจโยพระอาวุโสวัดสะพานเลือกอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรอยากทราบที่มาของ วัดนี้ค่ะอ๋อคือวัดนี้เนี่ยนะอาตมาเนี่ยมาเมื่อปี32ทราบเรื่องตั้งแต่ปี32ถึงปัจจุบันค่ะแต่ถอยหลังลงไปนั่นไม่ทราบความเป็นมาทราบเพียงแต่ว่าหลวงพ่อประสงค์ในภาพเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเดิมเนี่ยวัดจะอยู่ริมถนนทางด้านโน้นเลยติดถนนใหญ่จะเป็นเพิงเก่าๆสามสี่เพิงไม่มีสิ่งก่อด้านนี้จะเป็นป่าเป็นดงไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยพอหลวงพ่อท่านมาอยู่ท่านก็พัฒนามาเรื่อยนะจนมาถึงปี37 2537หลวงพ่อท่านก็มรณภาพหลังจากที่เดินเข้ามาค่ะหนูจะสังเกตเห็นรอบๆวิหารจะมีรูปติดอยู่เต็มรอบๆวิหารมีความหมายไหมคะอ๋อคืออันนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาเมื่อประมาณเมื่อปี52นะอาตมาครบรอบ60ปีก็ได้กราบเรียนท่านเจ้าวาดขออนุญาตวันนี้วันเกิดผมนะผมจะสร้างภาพสักภาพนึงท่านก็อนุญาตก็เลยเป็นภาพแรกในนี้ครบรอบ60ปีอยู่ด้านโน้นทางออกแล้วหลังจากนั้นญาติโยมที่มาไหว้พระกันมาทำบุญกันที่นี่เขาเห็นเขาก็ชอบใจขอบ้างก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าจะมาทำไปในรูปละ 5,000 ถ้าโยมจะเอาก็คิด 5,000 นะส่วนรูป
ด้านล่างเนี่ยเป็นรูปพุทธประวัติทั้งหมดอันนี้ 2,000 คือเราไม่ต้องการไม่ต้องการเงินอ่ะเพียงแต่ว่าเขาอยากได้เราก็ยินดีเสนอให้นะก็เท่าที่เห็นก็ร่วม100ภาพ100กว่าภาพเป็นยังไงพระนอนที่เห็นด้านหลังนี้สร้างมานานหรือยังคะอันนี้เราเริ่มสร้างเมื่อปี2540เสร็จ2547ใช้เวลา7ปีนะทั้งอาคารด้วยและทั้งองค์พระด้วยตกแต่งภายในเรียบร้อย7ปีทั้งหมดเล่าประวัติการสร้างให้ฟังได้ไหมคะคือสาเหตุที่สร้างพระนอนนะแล้วก็วิหารแห่งนี้เนื่องจากว่าหลวงพ่อประสงค์จันทสุวรรณโนเนี่ยในภาพเนี่ยนะท่านมรณภาพไปเมื่อปี37แล้วเมื่อเป็นมาปี39ทางวัดเรามีการฝังลูกนิมิตนะฝังลูกนิมิตและตอนนั้นหลวงพ่อท่านมรณภาพปี37เก็บร่างท่านไว้2ปีฝังลูกนิมิตปี39พร้อมทั้งพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปี39แต่เนื่องจากที่ว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเงินยังเหลือเงินของหลวงพ่อเนี่ยนะที่สร้างวัดมาอะไรมันเหลืออยู่ประมาณ80-90ล้านพอเสร็จงานฝังลูกนิมิตปี40เราก็เอาเงินของหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยมาสร้างอันนี้ถวายท่านสาเหตุที่สร้างพระนอนก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านเกิดวันอังคารก็คือพระประจำวันของผู้ที่เกิดวันอังคารนะอันนี้เป็นสาเหตุที่สร้างขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็สร้างถวายท่านทดแทนบุญคุณท่านที่ท่านได้ดูแลวัดมาเลือกมาตั้งแต่แรกนะจนถึงวาระสุดท้ายพระพักขององค์พระค่ะเป็นรูปลักษณะเหมือนแหงนหน้าขึ้นนะคะพระอาจารย์คือพระพุทธสายญาณเนี่ย โดยหลักเนี่ยที่เราเห็นนะจะมีอยู่2แบบค่ะ1เช่นองค์ตัวอย่างในวิหารนี้จะแหงนหน้าอันนี้จะเป็นปางหนึ่งเขาเรียกปางนะปางที่เกี่ยวกับ อสุรินทราหูนะเขาเป็นยักษ์นะตามประวัติเป็นยักษ์ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตมากๆนะใหญ่โตมากๆแล้วก็ยักษ์ตนเนี้ยก็มีความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่มีความทะนงตัวว่าตัวเองนี่ใหญ่เหลือเกินนะวันหนึ่งก็อยากมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแสดงธรรมให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอย่าทะนงนักนะว่าใหญ่กับชาวบ้านเขาทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกนี่ใหญ่เขาหมดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแสดงฤทธิ์นะนอนลักษณะนี้เมื่อตะแคงเนี่ยนะนอนตะแคงเนี่ยเมื่อยักษ์ตนนี้เข้ามาเดินมาถึงก็ต้องเงยหน้ามองเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาสำคัญตัวเองเขาใหญ่มากแล้วนะมีคนใหญ่กว่าอีกเหรอรูปร่างเนี่ยครับผลสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมะสอนหลายอย่างเขาก็ลดทิฏฐิลงแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของเขาปางหนึ่งส่วนอีกปางหนึ่งนอนเหมือนกันแต่ปางนั้นเรียกว่าปางปรินิพานนะเหมือนกับรูปนี้รูปด้านหลังอันนี้จะเป็นปางปรินิพานเท่าที่เราเห็นกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะไม่เข้าใจคือจะท่านทรงบรรทมแบบนี้เหมือนกันสายญาติเหมือนกันองค์พระมีขนาดเท่าไหร่อะคะพระอาจารย์องค์พระพุทธสายญาติของเราวัดสะพานเลื่องเนี่ยนะมีความยาวทั้งหมด56เมตรเป็นปริศนาธรรม56เมตรก็คือบทพุทธคุณพุทธคุณก็คืออิติปิโสภควาจะไปจบด้วยพุทโธภควาติจะมีทั้งหมด56พยางค์แล้วเราก็นำความยาวอันเนี้ยจำนวนเนี้ยมาสร้างเป็นความยาวขององค์พระเราองค์พระเราก็เลยมีความยาว56เมตรนอกจากความกว้างแล้วความสูงของพระพุทธสายญาติค่ะพระอาจารย์นอกจากความยาวค่ะนะ56เมตรค่ะความสูง16เมตรนับแต่ฐานจนถึงพระเศียรซึ่งอีกเหลืออีกศอกนึงก็จะชนเพดานแล้ว
16เมตรก็เข้าใจว่ามาจาก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะแล้วกำหนดไว้อย่างนี้เป็นความยาว16เมตรก็จะมีปริศนาธรรมทั้งความความยาวกว้างและความยาวความสูงและความยาวสุดยอดหลายรักรักใหม่ใจเธอแล้วไม่แพ้ชื่อใครในโลกกาพัฒนามันฝึกฝนยังมุ่งมันมันจะถ้าคนทั่วไปอยากจะเดินทางเข้ามากราบนมัสการนะคะจะสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะมาที่จังหวัดจันทบุรีนะค่ะก็จะมีตำแหน่งหนึ่งจำให้ดีหลักกิโลเมตรที่304ถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่304เลยมาไม่ไกลก็จะพบสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยพอเลี้ยวซ้ายเข้ามา10กิโลจะถึงวัดเราวัดเราจะเป็นหลักกิโลเมตรที่10ก็เท่านั้นเองแล้วก็เห็นวิหารใหญ่ๆก็เข้ามาก็จะได้มากราบพระพุทธสายญาติของเราวันนี้นะคะทางรายการก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุพนิชที่กรุณามาให้ข้อมูลนะคะเจริญพรนะขอถวายหนังสือบันทึกไทยไว้เป็นสมบัติให้ทางวัดสะพานเลือกค่ะขอเจริญพรนะวางเจริญพรขอเจริญเจริญนะต่อไปเราไปพบกับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์บรรณาธิการหนังสือบันทึกไทยกันค่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นทีมงานของเราพาท่านไปอย่างจังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่ณวัดสะพานเลือกเราได้เห็นพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนที่อยู่ในร่มที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือว่ามีความยาวถึง56เมตรและมีความสูงถึง16เมตรที่สำคัญคือพระพุทธรูปนี้เป็นการหล่อแบบตันคือไม่ได้มีกวงข้างในเลยนั้นเราขอบันทึกพุทธรูปองค์นี้เป็นพุทธรูปปางสายญาติในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับรายการบันทึกไทย Thailand Records เปิดพื้นที่ให้ทุกท่านแล้ววันนี้หากคุณเป็นบุคคลหรือชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-981-0247หรือ02-981-1242เพราะเราเชื่อคุณทำได้แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเรื่องราวของรายการบันทึกไทยของเราก็หมดลงแล้วหากคุณมีความมุ่งมั่นความพยายามและเป้าหมายที่จะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเพราะเราเชื่อในตัวคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสุดยอดหลายรักรักใหม่ใจเธอแล้วI'm just
คุ้มจนสุดยอดลายเล็กและแปลกใหม่ที่ฝันไว้ชอบใจในสิ่งดีมีหัวใจประเทศไทยอยู่ข้างในจะกล้องไปI'm not afraid to die.